ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะครับอาจจะเรียกว่าการเสียชีวิตของประกบเนี่ยเป็นต้นเหตุของการกวาดล้างอารัญญประเทศก็ไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าผลพวงที่ตามมาส่งผลให้มีการเอาผิดตำรวจในคดีการจับแพะครับข้อกล่าวเนี่ยอ้างการซ้อมทรมานถุงดำคลุมหัวและที่สำคัญคือมีการเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในพื้นที่เนี่ยแหมเขาก่อเหตุมานานแล้วนะครับทั้งเรื่องการก่อเหตุความวุ่นวายของผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งเรื่องของการให้คุณลุงเนี่ยสารภาพกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นประกอบกับคลิปเสียงต่างๆที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้ทางตำรวจเองยอมรับเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ทางลุงเปียกรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยได้รับการขู่บังคับถูกถุงดำคลุมหัวให้รับสารภาพคลิปเสียงของตำรวจที่มาทราบภายหลังว่ามีข้อมูลอื่นๆจากกล้องวงจรปิดที่มาระบุว่าลุงเปียกเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้ทำให้มันสั่นสะเทือนวงการตำรวจจริงๆอย่างล่าสุดค่ะตำรวจเองก็จะมีการแถลงผลสอบในวันนี้นะคะว่าตำรวจเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ค่ะตั้มยังไงตั้มชัดเจนแล้วตั้มยังไงอ่ะผมมีปักผังท่านอนุมัติไปแล้วพี่โอ้ยตายชัดเจนเลยมันเอาหิ้วขึ้นรถอะไรนะพี่ไอ้วัยรุ่นเอาหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้พี่พุ่มกลับว่าไงพี่ตอนนี้พวกเราปัญหาเลยพี่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาทั้งหมด6คลิปด้วยกันคุณผู้ชมถูกปล่อยออกมาโดยอ้างว่าเป็นการพูดคุยโทรศัพท์ของตำรวจ3นายของสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศการพูดคุยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันเสาร์วันที่13มกราคมถ้าสรุปเนื้อหาการพูดคุยของคลิปทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะระบุว่ามันผิดแผนไปแล้วคนก่อเหตุเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่น5คนที่รุมทำร้ายประกบไม่ใช่ลุงเปียกแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยกลับนำตัวลุงเปียกไปส่งศาลฝากขังไปแล้วตั้งแต่เวลา11โมงทั้งหมดเหมือนจะสื่อว่าตำรวจเนี่ยมาเห็นกล้องวงจรปิดภายหลังจริงๆพยายามที่จะช่วยลุงเปียกแหละแต่ไม่ทันแล้วค่ะคลิปที่ออกมานี่แหละครับเป็นหลักฐานที่ส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันที่16มกราคมครับซึ่งหลุดออกมาถึงมือสื่อมวลชนแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นทั้งที่ว่าเป็นการตั้งใจหลุดหรือว่าหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าเนื้อหาเป็นทางบวกกับตำรวจครับก็แสดงให้เห็นว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากที่ส่งลุงเปี๊ยกฝากขังไปแล้วแล้วก็ไปสอดคล้องกับไทม์ไลน์การทำคดีครับมีการพูดชื่อตำรวจมีการระบุวันและเวลาที่ชัดเจนเกิดขึ้นหลังจากที่นำตัวของลุงเปี๊ยกเนี่ยไปฝากขังเพียง1ชั่วโมงและในคลิปนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงของจิ้งหรีดร้องด้วยทั้งที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยกันตอนกลางวันนะแน่นอนพอมีคลิปออกมาลักษณะนี้ก็ต้องไปสอบถามกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งสองท่านมาประชุมติดตามคดีที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำชับเลยนะคะให้มีการตรวจสอบการทำคดีอย่างใกล้ชิดหากพบตำรวจละเมิดหรือเข้าข่ายพรบอุ้มหายต้องรับผิดชอบและสั่งให้ตรวจสอบคลิปเสียงตำรวจที่ถูกเผยแพร่ออกมาด้วยสั่งให้มีการคลี่คลายคดีที่กลุ่มเยาวชนไปก่อเหตุและปรากฏว่าหลังจากมีข่าวนี้ออกมามีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเป็นจำนวนมากค่ะถ้าเราทำอย่างนี้นะครับยกมาตรฐานของการสืบสวนให้คนที่มีพฤติกรรมก็ต้องไปเตือนก็ฝากเตือนที่ข้าราชการตำรวจที่ยังมีพฤติกรรมเป็นแบบเก่าๆเลิกได้แล้วครับพ.ร.บ.ตำรวจปี65ท่านมีกพค.ตล.ที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์อีกอันก็คือพรบ.อุ้มหายที่เราเรียกกันอุ้มหายนี่แหละเป็นตัวค้ำงั้นทุกอย่างท่านต้องทำภายใต้กฎหมายเท่านั้นไม่มีทางนะครับทั้งออนกราวออนแอร์เนี่ยสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับยิ่งต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนบางที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับในอีกมุมนึงซึ่งบางทีตำรวจก็ไม่ได้มีมุมนี้มันจะได้เราได้ช่วยกันปิดช่องว่างของสำนวนหรือของคดีให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับบอกว่าวันนี้11นาฬิกา30นาทีครับจะแถลงผลสอบข้อเท็จจริงกรณีตำรวจซ้อมทรมานลุงเปี๊ยกให้รับสารภาพนะครับขณะที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วยืนยันนะครับว่าเป็นคลิปเสียงจริง
แต่ไม่ทราบว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยหลุดไปถึงสื่อมวลชนได้อย่างไรนะครับเจ้าของเสียงในคลิปนี้ชี้แจงว่าตั้งบันทึกเสียงการสนทนาอัตโนมัติเป็นปกติอยู่แล้วครับเพื่อที่จะทบทวนความจําในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายครับเขากดอัตโนมัติผมถามว่าเอาแล้วคุยผมว่าอัดอย่างนี้ผมจะคุยด้วยได้ไงผมก็ถามเขาเล่นๆนะฮะเขาก็บอกว่าเขาตั้งไว้ถามว่าตั้งไว้เพื่ออะไรนะเขาบอกว่าจะใช้ทบทวนความจำนะมันก็จะอัดอัตโนมัติทุกสายที่โทรเข้านะเอาแล้วไปถึงสื่อมวลชนได้ยังไงเขาบอกเขาไม่ทราบแต่ข้อมูลตัวนี้เขาได้ส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่ออะไรเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาได้ทำงานและมีพยานหลักฐานแน่นอนจากข่าวที่เกิดขึ้นกระทบกับความเชื่อมั่นนะคะและเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวอยู่ช่วงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของตำรวจทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทบกับภาพลักษณ์การทำงานของตำรวจเรื่องนี้จะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนคดีความด้วยกันค่ะส่วนหนึ่งเป็นคดีการเสียชีวิตของป้ากบหรือว่าป้าบัวผันที่มีเยาวชน5คนมามีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้ทั้ง5คนเนี่ยนะคะถูกควบคุมตัวในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและผู้ปกครองจะต้องถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยบุตรหลานด้วยส่วนอีกหนึ่งคดีเป็นคดีที่ขู่เข็นลุงเปียกให้รับสารภาพทั้งการถอดเสื้อตากแอร์การให้ถุงดำเนี่ยมาคลุมศีรษะซึ่งทำให้ลุงเปียกเนี่ยต้องออกมารับสารภาพเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจที่ลุงเปียกระบุว่าเป็นคนที่ใส่ขาเทียมหรือว่าขาพิการที่ถูกชี้ตัวว่าเป็นผู้กระทำความผิดค่ะในเรื่องของการสอบสวนการขยายผลต่างๆนะฮะที่เป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนโดยมิชอบอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวหลังนี้ไปเนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยท่านจะลงไปดูนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้ก็ประชุมกันแล้วนะท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยท่านก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วท่านก็จะแถลงข่าวนะฮะเพื่อจะปิดในเรื่องดังกล่าวว่ามีการดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างตามนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับไปดูความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับเยาวชน5คนที่ก่อเหตุทำร้ายป้าบัวผันเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้วได้นำตัวทั้ง5คนเนี่ยไปไว้ที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กจังหวัดจันทบุรี3คนครับและอีก2คนเนี่ยถูกแยกส่งไปที่สถานพินิจจังหวัดระยองนะครับทางด้านนายอมรินทร์ยี่เฮงเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นตัวแทนของผู้ปกครองเยาวชนที่เป็นตำรวจสภ.อรัญญประเทศและตม.สระแก้ว2นายเนี่ยไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับเป็นเงินช่วยงานศพนางบัวผันเป็นเงิน 10,000 บาทครับแล้วก็ยืนยันกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับว่าจะให้เยาวชนที่ก่อเหตุรับโทษโดยไม่ประกันตัวครับการเสียชีวิตของป้ากบนี่แหละครับทำให้ตำรวจได้รื้อคดีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อคนในพื้นที่ด้วยนะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีการเปิดเผยถึงพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการไปโพสต์ด้วยตัวเองหรือว่ามีผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเมื่อวานนี้ค่ะนายกนทัศน์พงไพบุญเวศหรือว่ากันจอมพลังโพสต์เฟซบุ๊กระบุนะคะว่าตำรวจสภ.คลองน้ำใสสามารถจับกลุ่มเยาวชน3คนที่ไปก่อเหตุปาวัตถุระเบิดใส่หน้าบ้านพยานผมตอนกลางคืนได้แล้วโดยใช้เวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งตอนทำนะอย่างเก่งตอนถูกจับอย่างหงอยคุณกันโพสต์นะคะบอกว่าคนอื่นในแก๊งดูไว้เผื่อจะเลือกฝั่งผิดแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากนั้นค่ะคุณกันก็ยังพาเด็กหญิงอายุ15ปีเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กชาย1คนโดยใช้ชื่อย่อนะคะกอไก่หรือว่าโกะเนี่ยเป็น1ใน5ผู้ที่ก่อเหตุทำร้ายป้ากบคุณการเปิดเผยว่าเด็กหญิงเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าเคยถูกเด็กชายโกะข่มขู่และล่วงละเมิดทางเพศซึ่งได้เข้าแจ้งความแล้วแต่ว่ายังถูกกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยขู่เข็นแล้วก็ถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายอีกด้วยค่ะยังมีผู้เสียหายอีก1คนนะครับลูกชายเนี่ยเสียชีวิตจากการกระทำของกลุ่มตังไม่ออกไปเมื่อปี2565ครับ
ผู้เสียหายเขาอ้างว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกจับโยนลงน้ำซึ่งหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุก็คือเป็นกลุ่มที่ทำร้ายนางบัวผันด้วยนะครับหลังเกิดเหตุยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากครอบครัวของผู้ก่อเหตุแล้วยังถูกข่มขู่มาโดยตลอดด้วยครับทนายให้ผมพูดในชั้นศาลว่าลูกผมเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นได้ฟันที่ข้อขาแล้วก็ล้มลงในหนองน้ำเสียชีวิตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนเสียชีวิตแล้วก็ถูกมีรอยฟันที่อกด้วยแล้วก็มีรอยฟันที่หลังด้วยไม่ถูกประกอบในสำนวนด้วยใช่ไหมครับครับผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือมันจุกในอกนะครับเพราะมันทรมานนะครับเกี่ยวกับการสูญเสียที่เสียแล้วไม่เคยได้กลับมาไม่มีบวกครับมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวที่ทุกวันนี้ผมไปบ้านก็มองเห็นแต่รูปภาพลูกก็ทำไม่ได้ครับทำใจไม่ได้ถามว่ามีแต่กลุ่มนี้หรือเปล่านะคะที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็เกิดเหตุในพื้นที่จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจเขาไปพบว่ากลุ่มตังไม่ออกเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วมีถึง3กลุ่มด้วยกันที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวังก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในพื้นที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ